ริ่มจากตรงไหนครับเดี๋ยวงั้นเราเราทวน Excel ใหม่ดีกว่าไหมนิดนึงครับงั้นเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนจากอสมการในตรงนี้ครับใน Objective Function กับ Constraint Function ตัวนี้ให้มาเป็นอยู่ในรูปของ Excel นะครับซึ่งข้างบนตรงนี้ครับข้างบนตัวนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาใช้ในการสร้างObjective Function ซึ่งตัวสีเหลืองเนี่ยเดี๋ยวเซลล์สีเหลืองที่พี่ส่งเอาไว้เนี่ยมันคือ Decision Variable ก็คือ X1 แล้วก็ X2นะครับสองอันนี้จะเป็น X1 กับ X2เดี๋ยวตรงนี้เราจะไม่ทำอะไรกับมันเดี๋ยวเราจะให้โปรแกรมของ Excel เนี่ยมันทำการหาให้เราเองว่ามันควรจะเป็นอะไรที่ทำให้ Total Profit มันสูงสุดส่วนตรงนี้ Total Profit เนี่ยก็คือเราจะต้องเอามาใส่ต้องใส่สูตรของมันนะครับใส่ฟังก์ชันของ Excel เนี่ยให้มันตรงไปกับสมการ Objective Function ตัวนี้นะครับโดยที่เวลาเราใส่สูตรทาง Excel ก็คือใช้เท่ากับนี่แหละครับแล้วก็ไปทำกดเลือกเซลล์ได้เลยนะครับ B4 ตัวนี้คือ350ซึ่งเป็นสัมประสิทธิ์ของ X1 แล้วก็ไปคูณกับ Decision Variable B3 จากนั้นเราก็บวกนะครับเพื่อให้มันตรงกับตัว Objective Function ที่เขากำหนดมาไว้นั้นก็เป็น300ตัวนี้ก็คือเซลล์ในเซลล์ C4 ซึ่งมีค่า300แล้วก็คูณกับDecision Variable อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นของ Hydrolux หรือ X2 นั่นเองแล้วก็กด enter ได้เลยจากตรงนี้ถ้าเราลองใส่ตัวปั๊มดูนะครับตัว x1 ดูเปลี่ยนค่า x1 total profit เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตามเซลล์ b3 ที่เราทำการเปลี่ยนไว้นะครับฉะนั้นตัว constraint นะครับ constraint ก็คือที่เราจะเห็นว่ามันเป็น subject to เนี่ยมีทั้งหมด5สมการแต่ x1 x2 เดี๋ยวเราไปกำหนดไว้ในใช้ในการใช้ solver นะครับ1ตรงนี้ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x1 แล้วก็ x2 นะครับสัมประสิทธิ์ของ decision variable x1 x2 ซึ่งถ้าเราต้องการสร้างอสมการตัวนี้ก็คือเราจะสร้างแค่ข้างหน้าทางฝั่งซ้ายอย่างเดียวก็คือให้เราใส่เท่ากับแล้วก็เลือกสัมประสิทธิ์ของมันก็คือในเซลล์ b7 จากนั้นคูณกับตัวนี้ครับ B3 ในการที่จะทำให้เป็นดอลลาร์ไซน์ก็คือมันจะมี2วิธีเราจะพิมพ์ดอลลาร์ไซน์เข้าไปก็ได้หรือให้เรากด F4 นะครับถ้าเรากด F4 ปุ๊บมันจะเปลี่ยนเซลล์ B3 ธรรมดาเนี่ยให้มันกลายเป็นคอนสแตนต์ทันทีก็คือมันจะไม่มีการเปลี่ยนเมื่อเราลากสูตรต่างๆนะครับในเซลล์อื่นจากนั้นเราก็ใช้บวกนะครับแล้วก็กดที่สัมประสิทธิ์ของ x2 นะครับในของคอนสแตนต์ของปั๊มนะครับแล้วก็คูณกับc3 ตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยเราต้องการให้มันเป็นคอนสแตนต์เป็นคงที่ครับถูกตึงเซลล์เอาไว้แล้วก็กด f4 หรือเราจะพิมพ์ดอลลาร์ไซน์ข้างหน้าตัว c กับเลข3ก็ได้จากนั้นก็กด enter คราวนี้เราไม่จำเป็นต้องไปพิมพ์ทีละอันนะครับเราก็ลากไปได้เลยครับเราจะเห็นว่าตรงนี้ในเซลล์เนี่ยมันจะมีจุดจะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่จุดสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้เนี่ยก็คือให้เราไปเอาเมาส์ไปไว้ใกล้ๆกับจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้จนกลายเป็นเครื่องหมายกากบาทจากนั้นเราก็ลากลงมาได้เลยนะครับซึ่งมันทําการ copy เซลล์จากเซลล์แรกนะครับไปยังเซลล์สองเซลล์สามที่เราลากเอาไว้แล้วก็มันจะเปลี่ยนเฉพาะเลขนะครับเราจะเห็น B7 เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น B8ส่วนตัวที่เราตึงเอาไว้เนี่ยที่เป็นดอลลาร์ไซน์มันก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะคงที่เสมอหรือถ้าเราต้องการเช็คเนี่ยก็คือให้เรากด F2 ก็ได้หรือเราเอาเมาส์ไปคลิกที่ตรงฟังก์ชันบาร์มันนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยตัวเซลล์เนี่ยที่เป็นสีฟ้าก็คือจะมีกรอบสีฟ้าอยู่อย่างนี้นะครับสีม่วงก็จะเป็นสีม่วงตรงนี้เราจะรู้ว่ามีอะไรมามีเซลล์ไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเซลล์ที่เราใส่สูตรไว้บ้างนะพอเราใส่ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็คือให้เราไปที่แท็บ Data นะครับแท็บ Data ตัวนี้ก็คือมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการ Data ทั้งหมดใน Excel เลยเราจะเปลี่ยนเหมือนเราก๊อปสมมติว่าเราจะก๊อปเทคต่างๆที่มันคั
ันด้วยคอมม่าอะไรเงี้ยแล้วก็มาวางไว้ใน Excel แล้วก็สามารถใช้ตัวนี้ก็ได้ text to column ในการแยก text ออกมาให้เป็นแต่ละคอลัมน์นะครับก็จะมีหลายๆอย่างซึ่งตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราใช้ในการแก้ปัญหา LP ก็คือเราจะใช้โซลเวอร์นะครับส่วน data analysis ตัวนี้ถ้าเราเพิ่มเข้ามาจะเป็นพวกเกี่ยวกับทางด้านสถิติพวกการสมมติทดสอบสมมติฐานหรือแม้กระทั่งการที่จะสุ่มตัวเลขโดยใช้ random seed ก็ได้ทำพิซโซแกรมทำอะไรได้หมดเลยนะตรงนี้ผ่าน data analysis ส่วน solver ก็คือไว้ใช้สำหรับในการแก้ปัญหาพวก optimization ตัวนี้มันเกินเมื่อกี้ค่าเก่ามันทิ้งเอาไว้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้ไปแล้วเนี่ยไม่ว่าเราปิดไปปุ๊บเราเซฟไว้แล้วก็เราปิดไปเราเปิดมาใหม่ไอตัวโซลเวอร์พารามิเตอร์ตัวนี้มันจะค้างค่าเก่าเอาไว้ด้วยมาดูการเซตออบเจกตีฟเซตออบเจกตีฟก็คือเซลล์ที่เราใส่สูตรเพื่อในการคำนวณโปรฟิตมาซึ่งมันก็คือเซลล์ DC นะครับให้เราเลือกเซลล์ DC แล้วก็ต้องดูว่าต้องการอะไรเป็นแม็กซ์เป็นมินหรือต้องการที่เท่าไหร่ตรงนี้นะส่วนใหญ่ก็คือเราใช้แม็กซ์หรือมินนั่นเองในพวกปัญหาเบื้องต้นงั้นในปัญหานี้คือต้องการได้ max profit จากตัว objective function งั้นเราก็เลือก max นะครับแล้ว by changing variable cell ตัวนี้ก็คือเป็นตัวกำหนดว่าอะไรคือเซลล์ไหนคือ decision variable นะครับที่เราจะตั้งเอาไว้จะเห็นว่าเป็นเซลล์ของสีเหลืองตรงนี้ที่พี่สมสีเอาไว้นะครับ2ตัวก็คือเซลล์ B3 กับเซลล์ C3 นะครับให้เราเลือก2เซลล์นี้ไปไว้ในchanging variable cell ก็คือเซลล์ที่จะมีการเปลี่ยนค่าโดยโปรแกรมทาง Excel เองจากนั้นให้ทำการ add constraint นะครับตรงนี้หน้าต่าง constraint ตรงนี้ยังไม่มีสมการ constraint เลยงั้นให้เราทำการ add ซึ่งเราสามารถดูได้จากตรงนี้ครับ subject to ตรงนี้นะครับซึ่ง x1 บวก x2 น้อยกว่าเท่ากับ200เนี่ยจะเห็นว่าx1 บวก x2 เนี่ยก็คือเซลล์สีเทาที่พี่ผมเอาไว้นั่นก็คือตรงนี้แล้วก็คอนสแตนต์เนี่ยก็คือค่าที่เราจะต้องว่าไม่เกินหรืออย่างต่ำที่สุดคือเท่าไหร่นั่นก็คืออยู่ในคอลัมน์ของ available ก็คือให้เราเลือก200ตรงนี้นะครับ e7 แล้วก็ add เข้าไปเนี่ยเราเสร็จแล้ว1อัดสมการแล้วก็ไปสมการที่2ก็คือ 9x บวก 6x2 กับ x1 บวก 6x2 นั้นตัวนี้เนี่ยที่เป็นตัวแทนของเราที่เราใส่ฟังก์ชันไปแล้วก็คือเซลล์ที่2นะครับตัวนี้ D8 ในเซลล์ D8 และคอนสแตนต์ที่เราใส่ก็คือ1566เราก็ทำการแอดเข้าไปจากนั้นอันที่3ก็คือเซลล์ D9 แล้วก็คอนสแตนต์ก็คือ2880ถ้าเราครบแล้วก็คือกดโอเคได้เลยเราจะเห็นว่าคอนสแตนต์ทั้ง3เนี่ยมันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราไปที่ select a solving method ถ้าเบื้องต้นเนี่ยเริ่มต้นมันจะมาที่ GRC nonlinear อันนี้เป็นแก้ปัญหาทาง nonlinear พวก nonlinear ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับถ้าอย่างทางด้าน management อะไรพวกนี้เขาจะทำเกี่ยวกับพวกด้าน stocking นะครับจะหาว่าของสินค้าเหลือเท่าไหร่แล้วต้องทำการสั่งเพิ่มเพื่อหา lead time อะไรพวกนั้นนี้นั่นเซ็กอาจจะได้เรียนในตอนปีท้ายๆในการเกี่ยวกับ marketing อะไรต่างๆบางส่วนที่เราในวิชาพวกเกณฑ์ต่างๆนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับส่วน Simpec LP เนี่ยก็คือแก้ปัญหา linear programming เลยโดยตรงใช้วิธีการของ Simpec method หรือ iteration improvement Eurotunneling เนี่ยก็คือเอาไว้แก้ปัญหาพวก Feynman tunneling ก็ได้หรือปัญหาที่มันใหญ่ๆที่มันแก้ปัญหายากๆตัวนี้นะครับข้อเสียของ Eurotunneling ตัวนี้ในทาง Excel คือมันใช้เวลานานกว่าความจำเป็นเยอะเลยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีเป็นทูลที่ดีที่ทำให้เราใช้ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้เราเลือก Simpec LP แล้วก็ทำการ solve หน้าต่างนี้ไม่มีอะไรสำคัญนะครับทีนี้แล้วแต่ว่าเราจะ save scenario ไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยเราจะเห็นคำตอบออกมาก็คือ x1 เนี่ยจะเป็น122แล้วก็ x2 จะเป็น78ซึ่งตรงเนี้ยก็ตีว่าการที่ได้ profit สูงสุดก็คือ 66,100 เนี่ยก็ต่อเมื่อ
เราจะสร้างปั๊มของอัลฟาสปาเนี่ย122ปั๊มแล้วก็ไฮโดรลักซ์เนี่ยจำนวน78ปั๊มตรงนี้จะเป็นตัวสรุปที่ว่าเราได้คำตอบจากการหา total profit เนี่ยหรือ maximum profit จาก unit programming โดยได้ x1 x2 เท่าไหร่ตรงนี้จะเป็นตารางสรุปนะครับก็จะเห็นตรงนี้ก็คือตัวอย่างที่พี่ส่งมาใส่มาเนี่ยก็คือจะได้122กับ78เหมือนกันนะครับถ้าเราลองทำดูก็จะได้ค่าเท่ากันหรือเราอาจจะเปลี่ยนค่าพวกนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดเราไปเจอปัญหาทาง optimization เนี่ยที่เป็นแบบ integer เนี่ยก็คือเราจะสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทำการ solve โดยทางผ่านทาง Excel ได้เหมือนกันมาดูอีกปัญหาหนึ่ง shortest path นะครับปัญหาระยะทางที่สั้นที่สุด shortest path เนี่ยเราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คือเราเรียนมาหลายวิชาละตั้งแต่ discrete math ที่ต้องหา shortest path ยังไงแล้วก็มีหลายวิธีการในการหานะครับแล้วก็ shortest path เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถใช้ linear programming ในการหาหรือแก้ปัญหาตัวนี้ได้แต่ความยากของการใช้ linear programming ในการแก้ปัญหา shortest path ก็คือเราจะต้องมีแนวคิดว่าจะทำยังไงให้เปลี่ยนจากตัว network modeling ตรงนั้นนะครับที่เป็น shortest path เนี่ยนะครับเป็นจากกราฟหรือ network ตรงนี้เนี่ยให้มันไปอยู่ในรูปของMATLAB model นะครับให้มันอยู่ในรูปของ objective function constraint function ให้ได้นั่นคือปัญหาเลยนะครับถ้าเกิดเราแก้ได้ตรงนี้ได้เราก็สามารถใช้ Excel หรือสามารถใช้ฟังก์ชันlibrary ต่างๆในโปรแกรมอื่นๆที่เป็น syntax method เนี่ยในการแก้ปัญหา shortest path ได้นะซึ่งอันนี้เราจะรู้กันอยู่แล้วครับว่า shortest path เนี่ยก็คือเราหาระยะทางที่สั้นที่สุดใน network ในกราฟนะครับที่จะจุดเริ่มต้นไปหาจุดสุดท้ายจุดเป้าหมายครับส่วนสิ่งที่ต้องรู้ก็คือเส้นทางไหนที่เราจะใช้นะครับส่วนสิ่งที่จะตัดสินใจก็คือจะตัดสินใจว่าจะเดินทางจากโหนดไหนไปหาโหนดไหนบ้างนะครับระยะทางตรงกลางก็คือโหนดไหนบ้าง objective ของเราก็คือหาระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับหรือบางทีก็จะมีเงื่อนไขที่เป็นเวลาแทนเส้นทางอาจจะไม่สำคัญเท่าเวลาบางทีก็เหมือนกับในการเดินทางโดยรถเนี่ยในกรุงเทพบางทีถนนมัน20กิโลเมตรแต่รถติดมากกับไปอีกทางนึง40กิโลเมตรแต่ว่าไม่มีรถติดเลยบางทีก็อาจต้องใช้40กิโลเมตรนั้นที่เป็นเส้นทางที่ยาวกว่าเพื่อให้ได้เวลาที่สั้นที่น้อยที่สุดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เขาต้องการว่าจะเน้นที่ distance หรือเน้นที่ time ระยะทางหรือเวลานะครับมาดูตัวอย่างตัวนี้บริษัทก็คือต้องการที่จะขนส่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยครับจากโรงงานครับจากแพลนตัวนี้ก็คือโรงงานนะครับไปยังโกดังเก็บของซึ่งจะต้องผ่านโหนดเนี่ยทั้งหมดโหนดภายในคือ4โหนดนี้นะครับตรงนี้ทั้งในเส้นทางเนี้ยก็คือจากโหนด1ไปยังโหนด6รวมกันแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมด6โหนดนั้นดังนั้นเนี่ยเราต้องผ่านอย่างน้อย2โหนดขึ้นไปนะครับเพื่อให้ได้ระยะทางที่สั้นที่สุดงั้นเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงโดยใช้ linear programming หรือ syntax methodก่อนที่ไปดูสมการเราต้องเข้าใจตรงอันนึงก่อนว่าโหนดเนี่ยครับในปัญหาเนี้ย decision variable ก็คือแต่ละโหนด1 2 3 4 5 6เนี่ยจะเป็น decision variable ว่าเราจะทำการผ่านหรือไม่ผ่านมันคือเลือกหรือไม่เลือกนะครับแล้วในการที่จะมองว่าเลือกหรือไม่เลือกเนี่ยมันจะมีมุมมองว่ามันจะต้องมีการเข้าและการออกนะครับผ่านโหนดตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการผ่านโหนด2หมายความว่ามันต้องมีการเข้าไปยังโหนด2แล้วก็ออกไปยังโหนด2นั้นต้องมีการเลือกนะครับเส้นทางจาก1ไปยัง2แล้วก็เลือกเส้นทางออกของโหนด2นี่ก็คือจาก2ไปยัง5นะครับ
งั้นเราต้องรู้ก่อนว่าในการจะไปยังโหนด2มันต้องมีการเข้าและก็ออกเหมือนกันนะครับก็คือเข้า1เส้นทางออก1เส้นทางนะแล้วตรงนี้เนี่ยก็คือการเข้าและออกเนี่ยก็คือต้องเอามาลบกันนะครับงั้นไอ้โหนดที่ทำการผ่านในระหว่างทางเนี่ยก็คือในการเข้าและออกเนี่ย in ลบ out เนี่ยจะต้องเป็น0นะครับส่วนหน่วยเริ่มต้นเนี่ยก็คือจะมีแต่ออกอย่างเดียวนะครับหน่วยเริ่มต้นจะมีแต่ออกอย่างเดียวแล้วก็หน่วยสุดท้ายเนี่ยก็จะมีแต่เข้าอย่างเดียวนะครับงั้นถ้า in ลบ out เนี่ยหน่วยแรกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลบ1นะครับนะฮะก็จะเป็นลบ1ก็คือมีแต่ออกอย่างเดียวก็คือ in เป็น0ลบ out 1เส้นทางมันจะมีมันก็คือเลือกแค่1เส้นทางเท่านั้นงั้นเอาก็คือเป็น1งั้น in ลบ out ก็เลยเป็น0ลบ1งั้นตัวนี้ก็จะเป็นลบ1นะครับเราต้องมองเป็น in ลบ out ส่วน6เนี่ยหน่วย6ก็จะมีแต่ in อย่างเดียวงั้น out ไม่มีก็คือ in เข้ามา1นะครับ1เส้นทางแล้วก็ out เนี่ยออกไม่มีเลยก็เป็น0ก็เป็น1ลบ0ก็ได้เป็น1สมมุติว่าในการเดินทางเนี่ยเราต้องเข้าหน่วย3เราต้องมายังหน่วย3งั้นก็แสดงว่าหน่วย3เนี่ยก็จะมี1เส้นทางที่เข้ามาในหน่วย3แล้วก็ออกอีก1เส้นทางงั้นเข้า1ออก1ก็จะลบกันเป็น0งั้นตรงนี้เราจะกำหนดได้ง่ายๆว่าถ้าเกิดมันมีขามันมีจุดเริ่มต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นจะเป็นลบ1เสมอในการในโฟลของมันนะครับในโฟลของโหนดเนี่ยก็คือจะเป็นลบ1เสมอส่วนออกเนี่ยก็จะเป็น1เสมอนะครับเป็นสิ้นสุดเนี่ยก็คือจะเป็น1เสมอส่วนที่เหลือจะถูกกำหนดว่าต้องเป็น0เท่านั้นเพราะว่า in ลบ outเข้า1เส้นทางออก1เส้นทางก็ต้องเป็น0ครับคราวนี้มาดูให้แปลงให้เป็นตัวทางด้านคณิตศาสตร์ xij ตัวนี้ก็คือจะเป็นเส้นทางเดินจากโหนด1ไปยังอีกโหนด1นะครับซึ่งอันนี้ก็คือจะมีค่าได้2รูปแบบก็คือเป็น1กับเป็น0หรือจะเรียกว่าเป็นตัวแปรแบบไบนารีก็ได้นะครับมีค่าได้แค่2ตัวก็คือ1กับ0ถ้า1ก็คือเราจะเลือกเส้นทางนั้นถ้าเป็น0ก็คือไม่เลือกเส้นทางนั้นจากนั้นเราจะทำการทำให้เส้นทางมันสั้นที่สุดนะครับ minimize distance ตัวนี้ก็คือเอาเส้นทางที่มันมีในกราฟนะครับทั้งหมดเลยถ้าเราดู1ทั้งหมด9เส้นทางตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวแปรทั้ง9ตัว1 2 1 3อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบเนี่ยครับแล้วก็คูณด้วยเวทของมันหรือระยะทางของมันนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสมการ objective ของเราที่เราจะใช้ก็คือ x 1 2ถ้าเกิดเราเลือกก็จะเป็น1งั้นก็แสดงว่าก็ต้องมีค่า100และอย่างต่ำอย่างนี้นะครับจากนั้น subject to ก็คือเข้าแล้วก็ออกอย่างเช่นโหนด1ถ้าเราดูโหนด1นะครับ x 1 2บวก x 1 3เท่ากับ1ตัวนี้ถ้าเรามองเดี๋ยวดูอย่างนี้ดีกว่าตัวนี้ในโหนด1ถ้าเรามองที่โหนด1นะครับตรงนี้เราต้องสร้างในแต่ละหน่วยเนี่ยเราต้องสร้างสมการ in ลบ out ขึ้นมาซึ่งในหน่วยหนึ่งเนี่ย in มันจะไม่มีมันจะเป็น0จากนั้นเราก็ลบกับ out ก็คือมี2เส้นทางที่เกิดขึ้นได้ก็คือการที่เราเดินจากหน่วย1ไปยังหน่วย2แล้วก็หน่วย1ไปยังหน่วย3มันจะเป็น x 1 2นะครับบวกกับอีกเส้นทางนึงก็คือ1 3เราจะดูว่า in ลบ out เนี่ย1เนี่ยไม่มีทางเข้ามาได้ส่วน out เนี่ยก็คือมีได้แค่1เส้นทางที่จะออกงั้นเราจะได้เป็นสมการอันนี้นะครับเราจะได้สมการที่เห็นในสไลด์ถัดไปอ
ตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างไว้ใช้ในการสร้างแมทโมเดลของตัว Shorted Path ตัวนี้ถ้าเราแก้ออกมาเราย้ายข้างเครื่องหมายลบก็จะได้เป็นรูปแบบนี้ครับส่วนโหนด2ก็เหมือนกันก็จะมีเส้นเข้าและเส้นทางที่เข้าในยังโหนด2มีอะไรบ้างก็จะมี x12 กับ x32 แล้วก็มีออกคืออะไรบ้างก็คือมี x23 x24 แล้วก็ x25 ก็แสดงว่าอย่างเงี้ยเราจะมองว่าการที่จะไปยังโหนด2เนี่ยมีได้2เส้นทางก็คือจากโหนด1กับโหนด3ส่วนออกก็คือมีได้3เส้นทางเป็น3 4แล้วก็5นะครับจากโหนด2ไปยัง3จากโหนด2ไปยัง4แล้วก็โหนด2ไปยัง5อันนี้คือการสร้างสมการจากกราฟนะครับให้มันกลายเป็นสมการคอนสแตนต์หรือมาดูจุดสุดท้ายก็คือโหนด6ก็ได้ครับโหนด6ตัวนี้ก็คือเป็นการมีแต่เข้าอย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าเราดูกราฟโหนด6เนี่ยก็คือการเดินทางมายังโหนด6ก็ต้องผ่านโหนด4กับโหนด5ดังนั้นก็มี2เส้นทางก็คือ x46 กับ x56 นะครับเป็นทางเข้าอย่างเดียวอันนี้หรือถ้าเกิดเราดูโหนด4ก็ได้ถ้าโหนด4ก็คือเข้าก็จะมีเราได้มองอีกแบบว่าเอาด้วยความที่มันเป็น indirect graph เนี่ยเราจะมองว่าโหนด4จะเข้าเป็น3เส้นก็ได้นะครับหรือออก3เส้นก็ได้อันนี้แล้วแต่ว่าเราจะมองยังไงหรือไม่มีทางที่มันจะกลับย้อนไปยังโหนด2ได้ดังนั้นเนี่ยมันทางเข้าก็จะมีแค่ x24 อย่างเดียวก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราพิจารณาซึ่งไม่ผิดนะครับมันทำได้ทั้งคู่เลยอย่างตัวอย่างตัวนี้ก็คือโหนด4เนี่ยก็คือมีโอกาสที่โหนด2กับโหนด5จะเดินเข้ามายังโหนด4ได้อันนี้ก็ใช้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ออกก็คือโหนด4สามารถเดินทางไปยังโหนด2โหนด5โหนด6ก็ได้นะครับอันนี้คือการเปลี่ยนจากกราฟให้เป็นสมการคอนสแตนต์เดี๋ยวมาดูวิธีการทำใน Excel ครับเริ่มต้นเลยเราดูตารางนะครับอันนี้เป็นตารางของ decision variable อันนี้เป็นตัวบอกว่าเราจะเดินไปเส้นทางไหนบ้างนะครับหรือเส้นทางไหนที่เป็นไปได้ในการเดินทางจากจุดที่1ไปยังจุดที่6เริ่มต้นเลย1เนี่ยโหนด1นะครับเราต้องเริ่มทีละโหนดโหนด1เนี่ยก็คือสามารถเดินไปได้2เส้นทางก็คือจาก1ไปยัง2แล้วก็1ไปยัง3ได้นะครับมีอยู่2เส้นทางแล้วก็ถ้าเราดูโหนด2เป็นหลักนะครับเป็น reference เราก็คือโหนด2เนี่ยมันตอบไปยังอีก4โหนดก็คือ1 3 4 5แล้วก็ใส่โหนด2เนี่ยจาก2สามารถเดินทางไป1ได้2เดินทางไป3 2เดินทางไป4แล้วก็2เดินทางไป5ได้จากนั้นโหนด3เนี่ยก็คือมันเชื่อมต่อกับอีก3โหนดก็คือ3เนี่ยสามารถเดินทางไป1 3เดินทางไป2แล้วก็3เดินทางไป5ได้ทำอย่างนี้ไปจนครบโหนดทั้งหมด6โหนดนะครับส่วน distance ก็คือตามเส้นทางอันนี้ก็คือเป็น x12 x12 ก็คือเดินจากโหนดที่1ไปยังโหนดที่2ก็คือมีค่า100ส่วน xij ตรงนี้สีเหลืองเนี่ยเดี๋ยวให้ทาง Excel เป็นการทำการโซฟให้เราซึ่ง xij เนี่ยก็จะมีแค่ค่า1กับ0เท่านั้นจากนั้นมาดูตารางที่เราจะใช้ทำการทำเป็น constraint ของเราเรามีทั้งหมด6โหนดนะครับก็คือมีทั้งหมด6สมการนะครับต้องอันนี้ต้องเป็นสมการแล้วเป็น6สมการอันนี้ก็คือ for in loop for out ก็คือจะเหมือนกับที่สมการที่เราตั้งเอาไว้นะครับคราวนี้เราจะใส่สูตรยังไงให้ตรงกับสมการที่เราตั้งเอาไว้อันนี้ให้เราใช้ฟังก์ชัน sum if นะครับให้เราใช้สูตร sum if
โฟลว์อินก็คือเดี๋ยวต้องไปหาที่มันจะไปยังโหนดต่างๆงั้นซับอีฟตัวเนี้ยเริ่มต้นก็คือให้เราเลือก C4 แถว C4 ครับที่เราจะเดินทางเข้าไปหาโหนดต่างๆงั้นก็คือจะเป็นคอลัมน์ C นะครับในตาราง decision variable แล้วอันนี้ให้เรากด F4 เพื่อทำให้มันเป็นค่าคงที่ด้วยนะครับให้เราตึงเซลล์นี้เอาไว้จากนั้นคำ if ตัวนี้ก็คือมันเป็นการกำหนดเงื่อนไขของคอลัมน์นี้ว่ามันตรงกับอะไรนะครับตรงกับเงื่อนไขที่เราจะใส่นั้นพอไอ้เงื่อนไขที่เราใส่ก็คือให้เราไปหาว่าให้เราไปหาโหนด1นะครับก็คือ F4 นั่นเองนะครับตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ F4 อันนี้พอดีสูตรมันบังเอาไว้มันเป็นการเทียบว่าถ้าคอลัมน์นี้นะครับคอลัมน์นี้มันตรงกับค่าใน F4 ค่าในเซลล์ F4 เมื่อไหร่จะทำการบวกนะครับจะทำการบวกตรงนี้ขึ้นมางั้นอันนี้ให้เราเลือกเซลล์ให้เราเลือกคอลัมน์ของ XIJ ซึ่งเป็นตัวแปรเป็น decision variable ของเราพอเราเลือกเสร็จให้เรากด F4 ด้วยเพื่อให้เป็นการตึงเซลล์นะครับอันนี้เสร็จละ1ตัว1เทอมของ flow in อีกอันนึงก็คือ flow out คำ if เหมือนกันนะครับ flow out ก็คือออกจากนะครับนั้นออกจากอะไรงั้นเราก็ต้องเลือกที่ form ก็คือเลือกคอลัมน์ B แล้วก็อย่าลืมกด F4 นะครับหรือใส่ดอลลาร์ไซน์ข้างหน้าข้างหน้า B ข้างหน้าตัว B กับข้างหน้าตัวเลขด้วยทั้งหมดเลยแล้วก็ให้มันเทียบกับ F4 ก็คือโหนดคอลัมน์ของโหนดของเราและทำการซัม XIJ เหมือนกันเราจะมีแค่นี้อันนี้อันแรกเลยเทอมแรกจะเป็นของ flow in อันที่สองจะเป็นของ flow out นะครับเราทำการลากลงมาก็ได้ลากสุดลงมาหรือทำการกดพอมันเป็นพอเมาส์เสร็จเป็นเครื่องหมายกากบาทตรงนี้แล้วเราสามารถดับเบิลคลิกไปให้มันคุมโหนดให้เราก็ได้จากนั้นโหนด1ตัวนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นลบ 1แล้วก็โหนด6ให้เราเปลี่ยนเป็น1ในทางสมการมันหนวดแรกเนี่ยมันควรเป็น1ก็จริงในทางสมการที่โชว์ให้ดูเนี่ยมันเป็น1ก็จริงแต่ว่าพอเราทำในตรงนี้เราควรใส่เป็นลบ 1นะครับโดยที่ไม่ต้องไปใส่เครื่องหมายลบทิ้งเพราะพอดีในการทำสมการเราตัดเครื่องหมายลบทิ้งเพื่อให้ดูง่ายขึ้นแต่ความเป็นจริงแล้วอันนี้ให้เรามองว่ามันหนวด1เนี่ยเป็นจุดเริ่มให้มันมีแต่การออกเท่านั้นไม่มีการเข้ากับมีแต่ flow out ไม่มี flow in ส่วน6เป็น1อันนี้ก็คือจะดูง่ายว่ามันมีแค่ flow in อย่างเดียวไม่มี flow out จากนั้น total distance เราจะทำยังไงกับการคำนวณ objective ของเราในสมการเมื่อกี้ total distance ก็คือการที่เอา distance ไปคูณกับ xij ทั้งหมดงั้นเราก็ใช้เป็น sum productเราทำซัมโปรดักต์ก็คือซัมโปรดักต์ของ xij distance ถ้าเราดูสมมติเราเลือกอันหนึ่งมันก็จะมีการเปลี่ยนค่าทั้งหมดนะครับถ้าเราสุ่มดูตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนค่าทั้งของตาราง constant แล้วก็ค่า total distanceจากนั้นเรามาใช้โซลเวอร์ในการแก้ปัญหานี้นะครับ Set Objective ก็คือเซลล์สีแดงที่ใส่เอาไว้นะครับก็คือ Total Distance ของเราให้มันมีค่าน้อยที่สุดแล้วก็ตัวแปรที่ใช้ในการตัดสินเนี่ยก็คือ Decision เนี่ยก็คือ XIJ ก็คือทั้งหมดเลยที่ถมสีเหลืองเอาไว้เลือกวิธีการก็คือเป็นSimplex LP
จากนั้นทำการ add constraint ตัวนี้เราสามารถที่จะลากได้เลยนะครับตัวนี้เอาทั้งหมดเลยตั้งแต่ G4 จนถึง G9 นะครับให้มันเท่ากับนะครับอันนี้ต้องการเท่ากับตามเครื่องหมายตรงนี้เลยที่พี่ใส่เอาไว้แล้วก็ constraint ก็คือตรงนี้ก็คือ BI นะครับแล้วก็ add เข้าไปแล้วก็กำหนด xij นะครับกำหนด xij ให้เป็นแบบ binary มีแค่2เงื่อนไขนี้เท่านั้นที่เราใส่เข้ามาพี่ครับครับไม่ทันตั้งแต่ไอสูตรของ total distance นะครับสูตรของ total distance ก็คือให้เราใช้ sum product ครับโอเคครับผมขอบคุณครับนะครับจากไอ้ตัวเมื่อกี้ total distance เนี่ยก็คือเราจะเห็นว่า100เนี่ยมันก็คือค่า distance แล้วก็มีตัวแปร xij ต่างๆซึ่งมันก็คือมีการบวกนะครับมีการบวกทั้งหมดของการคูณตัวนี้ก็คือ sum of product นั่นแหละนะครับแล้วเราก็ใช้ฟังก์ชัน sum product แล้วก็เลือกแถวของ decision variable กับแถวของ distance จากนั้นไปที่ solve นะครับเมื่อกี้แล้วก็ set objective ก็คือเลือก total distance ที่เราใส่สูตรเอาไว้ในตอนแรกทำการให้มันหารที่น้อยที่สุดก็คือ min นะครับตัวนี้ให้เราเลือก min ส่วน changing variable cell ก็คือ xij ทั้งหมดตั้งแต่ A4 จนถึง A21 constraint ก็คือจะมี2อัน constraint ก็คือให้ xij เนี่ยมีค่าเป็น binary ก็คือมีค่าเป็น1กับเป็น0เท่านั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็น G4 G9 ตัวนี้ก็คือให้ flow in flow out เนี่ยที่เราคำนวณมานะตรงนี้เนี่ยที่เราถมสีเทาเอาไว้มันเท่ากับค่าตัวนี้ครับค่า BI นะครับเป็นลบ10001ตรงนี้ให้ค่า flow in flow out เท่ากับสิ่งที่เรากำหนดนะครับลบ1ก็จะหมายความว่ามีแต่เข้าพอถึงลบ1มีแต่ออก0ก็คือหมายถึงว่ามีทั้งเข้าและออกส่วน1ก็คือออกเข้าอย่างเดียวจากนั้นก็คือพอตรงนี้ทำครบเสร็จแล้วเราก็กด solve ได้เลยอันนี้ BI เป็น1ก็คือมีแต่ flow out นะครับ0ก็คือมี flow in และ flow out มีเข้าและออก1ก็คือมีแต่ flow inคราวนี้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะเห็น xij เขาจะบอกมาว่าเส้นทางไหนที่เลือกบ้างอันนี้จะเห็นว่าอาร์คของเรานะครับถ้าเราเห็นเนี่ยอาร์คของเราก็คือจะมี x 1 2นะครับพอ x 1 2เสร็จนะเดินจากโหนด1ไปยังโหนด2
จะเห็นว่าเดินจากโนด1ไปยังโนด2เสร็จแล้วเราก็มาดูที่โนด2โนด2เดินทางไปยังโนด3ก็คือจะเป็น x 2 3จากนั้นเราก็ไปดูต่อว่าที่เราจะเดินทางออกจากโนด3ก็คือเป็นจากโนด3ไปยังโนด5ก็คือ x 3 5จาก x 3 5เราก็จะเดินทางไปต่อไปยังโนด6ก็คือ x 5 6อันนี้ก็คือเส้นทางที่ Excel คำนวณให้นะครับว่าเราจะใช้เส้นทางที่น้อยที่สุดเนี่ยก็คือเดินทางจากโนด1ไปยังโนด2จากโนด2ไปยังโนด3โนด3ไปยังโนด5แล้วก็โนด5ไปยังโนด6นี่คืออีกวิธีการหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้นะครับนอกจากที่เราจะใช้วิธีของพวกDijkstra พิมพ์อะไรพวกนั้นนะครับเป็นอีกวิธีการหนึ่งเดี๋ยวอันนี้ problem เนี่ยเดี๋ยวเราลองไปทำกันดูนะครับในการที่ใช้ Excel ในการแก้ปัญหาเส้นทางที่สั้นที่สุดมันจะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอยู่ใน problem 1ตรงนี้ส่วน problem 2เราก็คือให้เรา copy problem 1มาอีกอันนึงแล้วก็ลองคิดดูว่าเราจะแก้ปัญหาเราจะผ่านแบบที่มีการบังคับให้เราต้องไปโหนดหนึ่งก่อนยังไงนะครับจะต้องมีการผ่านโหนดที่กำหนดให้ก่อนยังไงอันนี้เขาให้โหนด C นะครับเดินทางจากโหนด C เป็นโหนด H แล้วก็ในข้อที่สองก็คือจุดเริ่มต้นเป็นโหนด C เหมือนเดิมปลายทางเป็นโหนด S เหมือนเดิมแต่ว่าเราต้องผ่านโหนด G นะอันนี้อาจจะไม่เคยเจอมาก่อนโหนดที่จะต้องมีการผ่านนะครับลองคิดดูว่าควรจะทำยังไงนะครับอันนี้เรามาเริ่มใหม่นะครับ LP จะเป็นการแก้ปัญหาที่ใช้ได้ทั้งlinear และ non linear นะครับคราวนี้ถ้าเป็น evolutionary algorithm เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็คือเราสามารถใช้แก้ปัญหาทางด้าน stochastic ได้นะครับที่ไม่สามารถใช้สูตรคณิตศาสตร์ในการช่วยในการสร้างสมการขึ้นมาหรือสร้างฟังก์ชันขึ้นมาได้แล้วก็สามารถแก้ปัญหา optimization method ได้ซึ่งปัญหาตรงนี้เนี่ยที่เราจะใช้ที่เราดูที่เราจะเจอกันง่ายสุดก็คือพวกหาSpearman Traveling พวกนั้นนะครับที่เราจะเจอที่เราสามารถเอา EA มาใช้ได้นะ EA ตัวนี้ก็คือมันจำลองนะครับหรือเรียนแบบนะครับเรียนแบบการวิวัฒนาการทางธรรมชาตินะครับมาใช้ซึ่งก็คือใช้หลักการที่ว่าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดก็จะอยู่รอดได้นะครับของชาร์ลส์ดาร์วินนะครับแล้วก็EA ที่เราจะใช้กันหลักๆเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็น GA นะแต่จริงๆแล้ว GA ก็จะมีหลากหลาย GA ที่เราใช้อยู่ก็คือมีแค่ objective เดียวแต่จะมีแบบหลาย objective ก็จะมีอีกชื่อหลายชื่อที่เกิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีอันหนึ่งที่อาจจะไม่เคยได้ยินมันจะชื่อ simulated annealing อันนั้นก็คือเป็นการจำลองของความร้อนของเหล็กที่มันลดอุณหภูมิลงซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เขาเอามาใช้ในการหาค่า optimize ได้เหมือนกันของgenetic algorithm เนี่ยก็คือเป็นวิธีการ search แบบหนึ่งนะครับถ้าเราจะรู้จัก search heuristic heuristic ที่เราคุ้นเคยสุดก็คือเป็นพวก breeding method ต่างๆนะครับก็คือเจออันไหนดีก็คือไปตรงนั้นก่อนแต่ว่า GA เนี่ยมัน
นอกจากจะเป็นฮิวริสติกเนี่ยมันยังพัฒนาตัวเองให้เป็นเมตาฮิวริสติกก็คือมีโอกาสที่จะเจอ exact solution เนี่ยมากกว่านะครับแล้วก็มีซึ่งแล้วก็มีประสิทธิภาพดีกว่าฮิวริสติกทั่วไปซึ่งมาดู GA เนี่ยก็คือเหมือนให้เราเปลี่ยนปัญหาก็จะเหมือนกับ LP ที่เราจะเปลี่ยนปัญหาเนี่ยนะครับเปลี่ยนปัญหาให้มันกลายเป็น Match Model แต่ตัวเนี้ยเราจะเปลี่ยนปัญหาเนี่ยให้มันกลายเป็น String นะครับซึ่ง String ของเราเนี่ยก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกับตัวโครโมโซมถ้าเราจำได้ตอนเรียนก็คือร่างกายของเราเนี่ยก็คือมีรูปร่างที่แตกต่างกันมันมาจากรหัสทางพันธุกรรม DNA นะครับนะหรือโครโมโซมต่างๆถ้าเราจะจำได้เวลาเรามาครอสโอเวอร์กันในพวกถั่วเลยพวกที่เมนเดลเขาปลูกไว้เขาก็จะหาว่าทำไงให้ถั่วมันมีความสูงอะไรที่เขาต้องการเขาจะเอาตัวพันธุ์พ่อพันธุ์แม่เข้ามาผสมกันนะครับซึ่งพวกนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกจีนนะครับแต่ว่าพอเราเอามาใช้ในทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะมองให้มันกลายเป็นสตริงซึ่งสตริงเนี่ยสามารถประกอบด้วย3แบบหลักๆ ก็คือ binary integer แล้วก็เรียลซึ่งขึ้นอยู่กับปัญหาที่เราจะใช้อย่างทั่วไปก็ถ้าเกิดปัญหาที่เรียกว่าอะไรมีโดเมนที่ไม่มากก็อาจจะใช้ binary เข้ามาเป็นตัวสตริงในการ encode ปัญหานะครับหรือโดเมนที่เรามีอยู่ให้มันกลายเป็นโค้ดของเราได้นะซึ่งตัวการ encode เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของ GA นะครับเพราะว่าเพื่อเอาไปในการทำกระบวนการต่างๆของ GA integer อันนี้ก็มีใช้หลายแบบในพวกของการหาเส้นทางที่สั้นที่สุดเป็นหนึ่งในนั้นในการหาในการใช้ integer นะครับส่วนเรียลก็คือแก้ปัญหาที่เป็นพวกการหาค่าแม็กมินของฟังก์ชันต่างๆเหมือนกับของทางด้านแคลคูลัสมาดูกระบวนการของ GA เริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือให้เราสร้างgeneration เริ่มต้นก่อนเลยนะครับอันนี้ถ้าเป็น generation แรกก็คือเราเริ่มต้นสร้าง generation ขึ้นมาซึ่งในแต่ละ generation เนี่ยก็จะต้องประกอบด้วยโครโมโซมซึ่งมาจากการ encode ปัญหาของเราให้มันอยู่ในรูปของ string ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็น binary เป็น integer หรือเป็นเรียลจากนั้นให้เราไปหาว่าสิ่งที่มันแรนดอมมาเนี่ยคือการสร้างเจเนเรชันแต่ละเจเนเรชันเนี่ยขอโทษทีครับเราเพิ่งเริ่ม GA ใช่ป่ะใช่ครับใช่เดี๋ยวครูขอตัดคลิปดีกว่าไหมเดี๋ยวเริ่ม GA ใหม่ขอโทษที